ฉีกขวาด้วยเลยจ้าฝั่งนี้จ้าฉีกขวาจ้าฉีกขวาโอเคจ้าสวยงามครับผมบอกคนเดียวได้เห็นทำไมครับแค่ไปนะครับไม่ไหลค่ะ5 4 3พี่เวียจ๋าจากละครที่แบบฮิตมากตอนนี้มาเป็นภาพยนตร์แล้วค่ะเลิฟยูโคอีเกิลครับจริงๆแล้วมันก็ถูกบ่มเพาะมาแล้วก็เหมือนพี่ธงเนี่ยเขาไม่อยากให้มันจบแค่ละครเขาอยากต่อไปอีกก็เลยกลายเป็นภาพยนตร์ซึ่งนักแสดงเกือบทั้งหมดในละครผู้หลักที่จะอยู่เตอร์เนี่ยก็คือจะมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเลิฟยูโคอีเกิลด้วยแต่ว่าเรื่องราวของเลิฟยูโคอีเกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเริ่มต้นเล่าใหม่เพราะเนี่ยคนที่ไม่ได้ดูละครก็สามารถที่จะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำงานก็สนุกแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องราวของความรักหนุ่มสาวเป็นเรื่องราวของครอบครัวโคอีเกิลหมู่บ้านโคอีเกิลอะไรเงี้ยก็เป็นการพิสูจน์ความรักมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากมากอะมันเป็นละครรักละครยิ้มละครตลกแต่มีผีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบครบทุกอย่างเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นของขวัญด้วยครับอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เลยทำเลิฟยูโคอีเกิลขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูครับมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเลยไหมพี่ที่เอาแบบเอาละครมาทำเป็นอะไรแบบนี้ครับจริงๆก็อาจจะเคยมีบ้างแต่ว่าของเราเนี่ยคือเราเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ทั้งหมดว่าเรายังรู้สึกว่ามันมีความสนุกสนานของบ้านโคอีเกิลเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ติดกับหมู่บ้านนี้ไปแล้วสำหรับคนที่ติดละครเรื่องผู้หวังเยี่ยงเนี่ยเพราะเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันควรจะแบบนะก็เลยทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่ามันได้อ่ะมันโอเคเลยอ่ะผมมีความสุขมากแต่ยังคงเป็นคงสไตล์เป็นผู้บ่าวอีสานเหมือนเดิมเนาะเป็นยิ่งทุกข์ยากกว่าเดิมอีกเรื่องนี้มันอีสานอีสานเกิดที่คงบอกในตอนที่เราพูดบนเวทีว่าแบบผมคงไม่ได้เล่นละครหรือว่าเล่นภาพยนตร์แนวนี้ไปอีกสักพักนึงเพราะว่าตัวก็เล่นมาเยอะแล้วแล้วก็พอเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้คือมันโผล่มันยิ่งชัดเจนว่าแบบโหลึกมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับวัยรุ่นอีสานเลยเงี้ยแล้วมันก็ผมว่ามันน่ารักอ่ะแล้วผมก็เล่นแบบเต็มที่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เรื่องต่อไปจะเป็นแบบแนวอื่นๆแล้วนะครับเลยอยากทุกคนมาดูผมในคาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องทะเลนี่เข้าปากเลยพี่โอ้สบายครับก็เป็นเวลาเราคุยกับเพื่อนหรือว่าเวลาเราอยู่กันเองอะไรเงี้ยคือบางทีละครอาจจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะแต่พอมาอยู่ในภาพยนตร์บางอย่างมันก็สามารถที่จะแบบโอ้มันได้เต็มอิ่มมันเรียวๆอ่ะจ้ะเป็นการทิ้งทวนของคาแรคเตอร์นี้ไปเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้คิดว่าสักพักใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนสำหรับหนุ่มอีสานแท้ๆเลยนะครับก็ยังไงถ้าอยากมาเห็นแบบคาแรคเตอร์พี่เวียที่แบบเป็นคนอีสานว่าวลาวเป็นอีสานเนี่ยทิ้งท้ายต้องมาชมภาพยนตร์เรื่องเลิฟยูโคอีเกิลนะจ๊ะ8ตุลาคมนี้ครับผมช่วงหลังเรามีทั้งหลายเรื่องที่กันต้องมาดันทีใช่ครับก็จริงๆแล้วไม่เชิงว่าแบบมาเอาดีทางภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเราก็เหมือนได้มีประสบการณ์ได้มีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีเยอะมากสำหรับวงการภาพยนตร์อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วอาชีพหลักๆผมก็คือเล่นละครโทรทัศน์ของทางช่อง7 HD นั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มทาร์เก็ตแล้วก็เพิ่มภาพลักษณ์เสริมมุมใหม่ๆให้กับคนที่ชมทั้งละครทั้งภาพยนตร์ได้เห็นผลงานเราในหลายรูปแบบซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เป็นการฝึกฝนในอาชีพของเราด้วยเพราะว่านักแสดงก็ต้องเล่นได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับพี่เวียอย่างตอนนั้นเองที่เป็นละครคือแบบเรตติ้งก็แบบฟาดที่สุดของปีไปแล้วเพราะอันนี้เราคาดหวังไหมพี่ว่ามันจะแบบจริงๆผมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ว่าเรามีความสุขเราจบตั้งแต่ตอนที่เราโปรดักชันก็คือเรามีความสุขตั้งแต่เราเริ่มทำงานแล้วแล้วเราเห็นทุกคนมีความสุขกองถ่ายที่มากมีความสุขเราแฮปปี้มากแล้วนั่นคือเราถือว่าเราคอมพลีทเราเสร็จสิ้นเราโอเคมากๆแล้วนี่ก็เหลือแต่ว่าความสุขมันจะส่งต่อไปถึงคุณผู้ชมจะได้รับแค่ไหนอะไรเงี้ยเราส่งไปเต็มร้อยครับไม่ต้องห่วงถ้าได้เข้ามาดูเนี่ยผมว่าถ้า
ถ้าเป็นฟิลเราเนี่ยถ้าดูเนี่ยผมว่าใครก็ได้ดูได้หมดแล้วผมว่าได้ไปเต็มๆแน่ๆก็คือความบันเทิงความสุขหนุ่มสาวเนี่ยต้องมาดูเลยผมว่าฟิตฟินเนี่ยเอ้าตอนนี้ยังขาอ่อนพี่เบียร์ใช่ไหมใช่ไหมกางเกงมวยกางเกงมวยม้วนแน่นอนม้วนอย่างว่าอีฟพี่ทงก็ขายเลิฟซีนแบบโอ้โหเหมือนกันจริงๆก็มีหลายซีนจริงๆพอมันเป็นเส้นกลางเรื่องมันคือเรื่องของความรักเรื่องของความพิสูจน์ความรักของหนุ่มสาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องความรักเข้ามาเป็นเส้นกลางมันก็จะมีเรื่องแบบเราทำพิสูจน์ยังไงให้แบบผู้ใหญ่เขายอมรับเพราะว่าเราจนๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบพอเรามาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพสองคนเป็นเพื่อนกันแบบคือแอบชอบกันรักกันมาตั้งนานเลยแต่พอมาอยู่ด้วยกันมันก็แบบปุ๊บปั๊บซึ่งก็เป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เรียลในละครอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าในภาพยนตร์มันก็ผมว่ามันเล่าแบบนี้ได้ผมว่ามันดูจริงว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนพี่เวียหวังไหมครับเวียว่าจะรวยล้านสองร้อยล้านในตอนนี้โอ้ยสาธุมาเลยครับ100-200 ล้านมาเลยคือถ้าได้ก็ดีจะได้ทำต่อใช่ไหมว่าเราก็อยากเราชอบทางนี้อยู่แล้วเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ธงต่อด้วยครับก็ถึงข้าวแล้วกันทริปสวีทแล้วสุดข้าวมันน่ารักมากไม่อะไรครับก็จริงๆมันเป็นทริปปุบปับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้วางแผนอะไรกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นช่วงเวลาที่ว่างกระทันหันอาจจะแบบคืนคิวอะไรเงี้ยละครไม่พร้อมหรือว่าอาจจะแบบอยู่ๆก็ว่างขึ้นมาอะไรเงี้ยจากเคยมีแพลนแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วแล้วก็มาว่างพร้อมกันพอดีก็เลยแบบเนี่ยจะต้องไปคือผมก็คืออยากไปที่นี่มานานแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่แบบคนใกล้ชิดผมบอกว่าต้องไปมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีสุดท้ายก็ได้ไปก็เลยชวนกันไปเขาขายมาไงคะโรแมนติกหรือไงที่เขาขายที่ต้องไปเงี้ยขายยังไงบ้างจริงๆเขาขายไม่เชิงโรแมนติกครับเขาขายว่ามันมีทุกอย่างที่เวียชอบก็คือมีทั้งแอดเวนเจอร์ได้มันมีทั้งทะเลด้วยมันมีทั้งแบบฟิลพาร์ทที่ตกคือพาร์ทที่ตกที่สวยๆเนี่ยก็จะมีฝั่งสมุยแล้วก็มีฝั่งภาคตอนออกนี่แหละที่จะเป็นพาร์ทที่แบบตกแล้วมันสวยมากๆมันจะแบบเป็นทวายไลท์หรือจะเป็นแสงที่สวยแบบไม่เหมือนมุมอื่นๆเลยเงี้ยเขาก็ต้องไปอย่างเงี้ยก็เลยชวนกันไปแล้วก็มีกรุ๊ปมีอะไรเด็กแก๊งไปกันเรียกว่าบรรยากาศโรแมนติกเป็นคู่รักมันก็โรแมนติกมากว่ามันก็โอเคอ่ะเพราะมันเป็นเมจิกโมเมนต์ใช่ไหมที่มันเป็นแบบฟิลแบบคือมันล่องลอยปล่อยแบบฟิลก็เลยเป็นที่มาแค่คุณคนเดียวแค่คุณคนเดียวจริงคือหลังภาพก็อยู่เต็มพอไปถึงผสมกันเราคอยไหมพี่เบียร์หลังจากดีครับดีครับเขาก็แซวแบบเฮ้ยไปถ่ายรูปคู่กันหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไปอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็แต่ก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันก็แบบมันเป็นหินไงก็พยายามแบบค่อยๆแบบดูแลให้มันไม่แบบอันตรายก็ขึ้นไปแล้วก็ไปเช็คภาพเช็คอะไรกันแล้วก็เพื่อนๆก็ถ่ายสแนปมาแอบถ่ายแล้วรูปนี้สวยขออะไรเงี้ยเรียกว่าไปหลายคนแต่มาอยู่แค่2คนจริงๆก็คืออยู่กันหลายคนแต่จริงเราถึงอยู่หลายคนเราก็อยู่2คนได้ครับแล้วแคปชั่นนี้มันมาจากไหนพี่เบียนมาจากใจเราเลยหรือเปล่าครับแคปชั่นที่คนเดียวเป็นเพลงที่ผมชอบที่เพื่อนผมเป็นแค่คุณใช่ไหมอย่างน้องก็บอกว่าหนักและเหนื่อยแน่เหนื่อยจริงจริงผมว่าผมพาเขาไปทรมานคือตอนแรกอะผมก็กังวลเพราะว่าเราคุยกันในรูปแบบการเดินทางหลายอย่างจริงแล้วคนที่ไปที่เกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปดำน้ำหรือไม่ก็ไปแบบชิลร้านกาแฟคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเดินป่าหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบเที่ยวให้ครบอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าเราจะไฮกิ้งด้วยแล้วเราก็จะไปแบบฟรีไดด้วยอย่างเงี้ยคุณโอเคมั้ยไปได้อะไรเงี้ยก็ไปกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็
โอเคเขาก็แข็งแกร่งอ่ะเขาไปได้แล้วที่สำคัญก็คือเราจะท้อได้ว่าเรามีน้องหมาไปด้วยน้องหมาไปด้วยเราจะอายน้องหมาแต่ว่าแล้วน้องหมาคือ9ขวบแล้วอ่ะนางเดินได้เราก็เดินได้อะไรเงี้ยสนุกดีครับก็มีเพื่อนร่วมทางแล้วก็มีน้องมีเพื่อนๆไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่เกาะที่แบบรู้จักแล้วก็เป็นแฟนพี่เมียต้องอดทนใช่ก็คือจริงผมว่ามันรู้กันตั้งแต่แรกแล้วครับว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนคือแต่เราก็ไม่ใช่ว่าพาเขาจะพาไปลำบากตลอดไงในความลำบากพอเราถึงจุดที่มันสูงมากเนี่ยมันจะหายเหนื่อยคนชมว่าแฟนพี่เวียนี่คือคู่รักสายลุยนะครับนี่จริงแล้วก็คงไปลุยตลอดไม่ได้แล้วครับลุยตลอดไม่ได้ใช่ก็คงไปลุยด้วยแล้วก็ไปชิลชิลช้อปปิ้งไปสวยๆด้วยแต่ด้วยสวยๆด้วยจริงๆได้ถามไปประมาณว่าเผ็ดไหมครับจริงๆไม่นะครับผมว่าผมยังคุยเลยว่าเขาบอกว่าจริงๆยังไปไม่ครบเลยนะอยากไปอีกไปอีกด้วยความที่โอเคเราอาจจะไม่ได้เดินกัน2คนอย่างเงี้ยถ้า2คนอาจจะต้องมีแบบหันมาแบบบ่นกันบ้างเราไม่รู้หรอกแต่จริงๆเขาก็ไม่เคยงอแงนะครับแต่นี่คือเราไปแล้วคุยกันไปด้วยเราคุยกันถึงมันเลยเป็นแบบเหมือนฟีลแบบมันมีเพื่อนร่วมทางไปเยอะๆเนี่ย มันมีเรื่องที่คุยเยอะมันเลยไม่เหนื่อยมากก็เลยคิดว่าเขาคงจะไม่เข็ดคงอยากไปอีกแต่ว่าถ้าไปก็คงแบบอยากมีเพื่อนมีอะไรไปชิลกันหลายคนมันสนุกกว่าเห็นว่าต้องมาปีนเดินกัน5ชั่วโมงใช่ครับก็ทั้งปีนพักดำน้ำดำน้ำเสร็จปีนต่ออะไรเงี้ยก็คือเราทำมันทุกอย่างก็ยังคิดว่าทำมันได้ยังไงตื่นมาก็แบบมีเมื่อยบ้างเล็กน้อยอะไรเห็นอะไรกันมากขึ้นไหมผมรู้แล้วว่าเขาโอเคอย่างเงี้ยครับได้ไปใหม่ได้ไปอีกครับพาไปลำบากอีกแล้วโอเคครับพี่เบียร์ขอบคุณครับ